รายการ Let's Go ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาคุณย้อนวันไปกับเมืองจันทบุรีหรือที่รู้จักกันในนามจันทบุรีภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้คุณได้ย้อนวันไปกับเราเต็มๆนะคะตอนนี้ก็มาลงเรือเล็กแล้วถูกต้องกำลังจะไปที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะหมู่บ้านไร้แผ่นดินก็จะไม่มีแผ่นดินเลย แต่กันง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับมีอะไรข้างบนบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปกับ Let's Go กับผมวันนี้นะครับเทปพิเศษที่กับน้องชาชาครับพาไปชมกันว่ามีอะไรที่น่าเที่ยวกันบ้างครับครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราสองคนก็ลงมาจากเรือแล้วมาอยู่ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับไม่มีดินจริงๆใช่ค่ะอยู่กลางน้ำเลยมีแต่ปูนนะครับแล้วก็สร้างบ้านอยู่บนน้ำเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในหมู่บ้านไร้แผ่นดินเนี่ยไปดูวิถีชีวิตกันว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนู่นนะครับคุณผู้ชมฝั่งนู้นนี่เป็นวัดประจำชุมชนของที่นี่นะครับเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยอาจจะต้องนั่งเรือไปเรียนนะแต่ว่าที่นี่นะครับก็ยังมีวัดที่จะทำให้คนที่ชุมชนนี้ใส่บาตรทำบุญกันที่นี่ได้เลยอยู่ด้านหลังตรงนู้นใช่ต้องไปเรือนะครับข้ามเรือไปเพราะว่ามีอยู่สองฝั่งที่บอกว่าเรามีถึง 3,000 กว่าคนอยู่ที่นี่นะครับชุมชนอะไรนะไร้แผ่นดินครับแล้วก็นอกจากวัดแน่นอนก็มีโรงพยาบาลด้วยเป็นเหมือนสถานอนามัยนะครับสีเขียวๆอยู่ตรงนู้นแล้วก็คนที่นี่นะครับอาชีพของเขาทั้งหมดคือฟิชเชอร์แมนครับฟิชเชอร์แมนนึกถ้าชาตินึกภาษาไทยไม่ออกเป็นชาวประมงกันทั้งหมดเลยนะครับเลี้ยงปลาในกระชงกระชังตรงนี้ก็อาหารทะเลที่นี่สดมากเพราะว่าเราสองคนเลย กินเรียบร้อยแล้วเอาจากกระชังขึ้นมาเลยทั้งกุ้งหอยปูปลามีครบเลยอ่ะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนสวยงามมากๆอากาศดีสุดๆเลยนะครับครับผมชื่อว่ามะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหมะนาวโหอะไรมะนาวโหครับเขาบอกว่านี่เป็นลูกผัดจานถ้ากินไปเสร็จปุ๊บหลังจากกินอันนี้เนี่ยกินอะไรเปรี้ยวๆปุ๊บมันจะกลายเป็นรสหวานหมดเลยอ่ะชาชาจะชิมให้ดูนะครับไปก่อนลองดูนะครับโอเคเรากินได้แต่ว่าเม็ดมันใหญ่มากครับเฮ้ยเม็ดไม่สีขาวดูสกปรกป่ะแต่ว่าเคยนะรสชาติไม่ได้แย่แต่ต้องลองไปกินว่าต้องกินของเปรี้ยวๆต่อว่าจะหวานจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้กลับมาเรื่อยอีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปฝั่งแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะพาไปที่ไหนกันรอติดตามชมใน Let's Go ครับผมน้องชาชาตอนนี้
เราเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปล่องแพชมวิวกันมาในช่วงกลางวันตอนนี้มืดแล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดน้ำตกน้ำพุอ้าวตลาดน้ำพุโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยให้มาหาข้าวกินกันที่นี่แต่เขาก็ตั้ง100บาทนะคะใจดีมากต้องหาอะไรกินให้เขาให้หมด100บาทเนี่ยจะดูว่าอิ่มกันหรือเปล่า2คนเพราะว่าเช้าจะหลดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะครับโปรดิวเซอร์ใจดีให้มา100เดียวเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าที่ตลาดน้ำพุมีอะไรให้กินแล้วก็น่าชิมกันบ้างครับไปตามมาเฮ้ย